เห็ดเพาะอาหารป่าหากินยากแต่ละปีมีให้ซื้อกินแค่ครั้งเดียวคือช่วงต้นฤดูฝนเมนูรสเด็ดที่นิยมทำกันคือแกงเห็ดเพาะส่วนประกอบดังนี้เห็ดเพาะผักติ้วผักอีตู่หรือใบแมงลักส่วนเครื่องแกงก็มีข่าซอยพริกแห้งตะไคร้ซอยกระเทียมกะปิและเกลือโดยเริ่มจากการล้างเห็ดเพาะให้สะอาดโขลกพริกกับตะไคร้พอหยาบๆจากนั้นเทใส่หม้อต้มให้เดือดใส่เห็ดเพาะลงไปหลังจากนั้นสังเกตน้ำเมื่อเดือดรอบที่2ก็ให้ใส่หอมแดงรอให้เดือดอีกรอบจึงใส่ใบแมงลักลงไปตักกินตักสดได้เลยเห็ดเพาะอ่อนอ่อนตาพร้อมบ้างขาดไม่ได้นะครับก็คืออาจิโนโมโตะนะครับความอร่อยอย่าทวงเลยทวงเลยชิมก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ผักอีตู่ลงหอมนะครับ2มัดมือนี่เต็มที่ไปเลยมือนี่สกินในซะใจไปเลยสมกับยากตักใส่ถ้วยเรียบร้อยโอ้